เมื่อเราออกมาทำงานต่างถิ่นการได้กลับบ้านทุกครั้งมันทำให้เรามีความสุขนี่คือเสียงของตั้มธนภัทรแสงฮิลันหัวหน้าโครงการฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเราได้พูดไว้และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เรามีความคิดหรือความรู้สึกหนึ่งอะว่าเอ้ยเรากลับไปอยู่บ้านทุกครั้งอะครับหรือกลับไปเที่ยวบ้านเพราะเรามาทำงานที่กรุงเทพรู้สึกกลับบ้านทุกครั้งมันมีความสุขมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรทำมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำโครงการเนี้ยก็เลยกลับไปอยู่บ้านก็เลยทำโครงการฮักบ้านเกิดขึ้นมาก็เลยเริ่มจากพื้นที่ของตัวเองเล็กๆครับมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ไปรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรที่ได้มากกว่านี้ก็เลยลองชวนเพื่อนๆที่เป็นเด็กค่ายเด็กกิจกรรมลองชวนทำโครงการลองดูก็เลยเนี่ยก็เลยได้โครงการจากสสส.นี้ขึ้นมาครับก็เลยนอกจากทำในพื้นที่ของเราแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนๆจาก12กลุ่มตามจริงเราอยากชวนเยอะกว่านั้นแต่ว่าเพื่อนได้แค่12กลุ่มไม่เป็นไรนั่นก็เรียนรู้ด้วยกันแค่12กลุ่มตรงนี้ขึ้นมาครับ12กลุ่มก็ถ้าเป็นกลุ่มน้องครับก็คือทำในพื้นที่ของเขาเองเลยทำในหมู่บ้านของตนเองก็คือ อย่างเช่นน้องที่จังหวัดหนองคายก็ทำในหมู่บ้านของหนองคายหนองคายมีอะไรดีก็ลองคิดลองออกแบบร่วมกันสิอยากทำอะไรบ้างในหมู่บ้านศิลปวัฒนธรรมไหมสิ่งแวดล้อมไหมประมาณนี้ครับเป้าหมายลึกๆ ก็คือเรื่องของอยากฝึกให้น้องเป็นมองเห็นอะไรในชุมชนหรือในหมู่บ้านของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลงมือทำอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนแปลงแต่ก็ขอให้ทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างน้อยมันอาจจะตอบโจทย์ตัวเขาเองว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ทำประโยชน์กับหมู่บ้านแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นจิตใต้สำนึกว่าน้องๆที่ทำเป็นเด็กม.4 ม.5ถ้าเข้ามหาลัยไปอาจจะทำค่ายอาสาก็ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในมหาลัยก็ได้แบบนี้ครับถือว่าเป็นการปลูกฝังเล็กๆไปโครงการฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเราเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ลงมือทำพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีเยาวชนจากภาคอีสานตอนบน12กลุ่ม12พื้นที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองสวัสดีครับผมชื่อนายอภิชาติพุทธชัยครับชื่อเล่นน้องแก้วครับพวกเราเนี่ยเกิดจากความรักความที่ว่าเห็นเป็นความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับก็อยากให้มีคู่กับหมู่บ้านของพวกเราต่อไปก็คืออาจารย์เริ่มจากอาจารย์อาจารย์เขารักแต่ว่าอาจารย์เขาไม่มีความสามารถแต่ว่าเขารักเขาทุ่มให้กับดนตรีพื้นบ้านเพื่ออยากให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยว่ารักในดนตรีพื้นบ้านตัวเองเหมือนกันครับก็เลยทำให้พวกเรานึกว่าอยากจะเผยแพร่มีวงโปรงลางขึ้นมาในโรงเรียนก่อนแล้วจากนั้นก็เผยแพร่ให้โรงเรียนรอบตำบลรอบที่อยู่ใกล้เคียงครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับคือว่าอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีเอกลักษณ์ของเราเหมือนกันแล้วก็มีดนตรีของเราเหมือนกันครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชรินทร์คนขำค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะคือหมู่บ้านเรามันมีปัญหาเรื่องขยะค่ะเพราะว่ามันมีหลุมขยะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านพวกเราก็เลยคิดว่าอยากทำกิจกรรมขึ้นมาเพื่อทำให้หมู่บ้านสะอาดทำให้หมู่บ้านดูดีขึ้นก็เลยช่วยกันว่าอยากปิดหลุมขยะหลุมนั้นเพราะว่าเวลาลมพัดมันก็จะปลิวเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นมันก็ไม่ดูไม่ดีค่ะพวกเราก็เลยรวมกลุ่มการคิดว่าจะทำยังไงดีพวกเราก็เลยทำกันขึ้นค่ะก็พาน้องๆรณรงค์ขยะก่อนแล้วก็ทำค่ายพาน้องๆเก็บขยะแล้วก็ประสานกับกรรมการหมู่บ้านท่านก็ให้ความร่วมมือค่ะผู้ใหญ่บ้านก็หลุมขยะนั้นพวกเราก็ปิดได้เรียบร้อยค่ะพวกเราก็ไปปลูกป่าแล้วค่ะที่รีไซเคิลได้ก็เก็บไว้ขายค่ะที่ใช้ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งที่สนใจในประเด็นนี้ก็คือชุมชนทุกวันนี้มันคือเทคโนโลยีมันเข้าใกล้มากขึ้น
แล้วก็ทำให้ส่งผลให้เด็กแบบไม่สนใจเรื่องความเป็นมาของแต่สมัยก่อนคือเป็นคนในชุมชนควรน่าจะรู้น่าจะเห็นน่าจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนโดยให้น้องๆเยาวชนได้ซักถามด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้เด็กมันเกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนว่ามันมีความสำคัญยังไงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจตุพรป้องกันชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะของโครงการเด็กบุงคาหักป่าฮัวค่ะเขาตัดไม้ทำลายป่าส่วนมากก็ที่บุงคาก็จะมีต้นพยุงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองไปว่าเราน่าจะทำเกี่ยวกับไม้พยุงดีไหมอย่างเงี้ยค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อล้อมเด็กและเยาวชนในตำบลให้เป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันให้แบบบางหมู่บ้านอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่รู้จักกันก็ให้มาเรียนรู้กันแล้วก็เผื่อเรามีกิจกรรมต่อไปเราก็จะได้ทำร่วมกันค่ะเวลาที่เขาติดเกมติดการพนันหรือว่าเอาเวลาว่างไปทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาพัฒนาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เสริมความรู้ให้น้องบ้างค่ะก็พาน้องเรียนรู้เกี่ยวกับป่าจะได้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะวรัญญาแสงมณีค่ะจากโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมค่ะที่บ้านของเราที่เราลงไปทำนะคะก็จะมีเด่นๆก็คือทอเสือทอผ้าหรือบ้านเรานะคะเรียกทอหูค่ะแล้วทีนี้นะคะก็จะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆสารตะกร้าสารไม้กวาดแต่ว่าแต่ก่อนนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะคล้ายๆใครทำไม้กวาดได้ก็จะมาแลกตะกร้าแลกกระติบข้าวกันอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆชุมชนพึ่งพาอาศัยกันนะคะเพราะปัจจุบันนะคะบิวคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วทีนี้ความทันสมัยมันก้าวเข้ามาสู่ชุมชนหมู่บ้านแม้ว่าชุมชนเล็กๆนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วทีนี้คะของที่บ้านเราคนในชุมชนเคยทำได้แต่ตอนนี้นะคะมีจากที่อื่นเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ต่อยอดไม่สืบสารเราจะเป็นการทิ้งวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลงไปศึกษาในส่วนนี้ก็มีความสุขค่ะที่ได้ลงไปทำโดยในระหว่างดำเนินการทางโครงการก็ได้จัดเวทีรายงานความคืบหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มทั้ง12โครงการตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในการทำงานที่สามารถนำไปปรับใช้ในโครงการได้อยากเห็นผลของน้องระหว่างที่ทำในช่วงแรกว่าเอ้ยทำอะไรมาบ้างทำแล้วได้อะไรแล้วจังหวะก้าวหลังจากเนี้ยจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในระหว่างที่ในตัวของแต่ละโครงการมาแลกเปลี่ยนก็จะเห็นไอเดียจากเพื่อนๆด้วยครับทั้ง12กลุ่มว่าเอ้ยกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงอ่ะมีไอเดียที่จะทำต่อแบบเนี้ยเผื่อได้เอามาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ในโครงการของตัวเองได้ก็คือพยายามทำให้โครงการทักบ้านเกิดครับยืดหยุ่นใครหยิบจับอันไหนที่ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านในโครงการของตัวเองได้ก็เอาของเพื่อนมาได้แล้วแต่สะดวกเลยครับและหลังจากน้องๆทั้ง12กลุ่มได้ร่วมเดินทางไปกับโครงการฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเราจนมาถึงจุดหมายปลายทางกิจกรรมสุดท้ายที่ทางโครงการได้จัดขึ้นก็คือกิจกรรมการถอดบทเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถอดองค์ความรู้ต่างๆที่น้องๆทั้ง12กลุ่มได้ทำกิจกรรมในพื้นที่และกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าจะเป็นเวทีที่แสดงผลงานที่น้องๆได้ทำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการอ
็พัฒนาค่ะคือจากที่ตื่นสายก็ตื่นเช้าจากที่ไม่เคยรับผิดชอบงานก็รับผิดชอบจากที่ไม่เคยกล้าแสดงออกคือไม่กล้าพูดกล้าคำไหมครับเราก็เราได้พูดกับไมค์ใส่ไมค์แล้วก็ไม่เริ่มกลัวไมค์แล้วก็ไม่เริ่มกลัวผู้คนแล้วก็เริ่มปรับตัวเข้ากับหาคนอื่นได้ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะค่ะคือทำให้เรามีประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าต่อไปเราอาจจะได้แสดงออกมากกว่านี้อยากไปเรียนต่อที่อื่นหาอาจจะหาเพื่อนยากถ้าไม่มีความกล้าพอเราก็มีความกล้าอยู่แล้วถ้าเรามาทำตรงนี้เราก็อาจจะเข้ากับคนอื่นได้ไปหาไปเรียนที่อื่นก็เข้ากับเพื่อนคนอื่นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เรียนรู้มากมายครับเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุว่าต้องคุยกับเขายังไงเขาถึงจะมีความสุขแล้วก็ได้ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำเช่นทอเสื้อที่แรกก็ทำไม่เป็นแล้วก็ได้ทำเป็นนะครับเราสามารถเข้าหาผู้สูงอายุได้แบบว่าสามารถถามเขาได้ว่าเป็นยังไงประมาณนี้ก็ในห้องเรียนก็จะเป็นแบบเครียดๆหน่อยแต่ว่ามาทำกิจกรรมนี้ก็จะมีความสุขสนุกมากที่ได้อยู่กับเพื่อนๆประมาณนี้ครับก็เมื่อทำกิจกรรมแล้วทำให้ใจเราสบายนะคะก็รู้สึกมีความสุขไปกับมันกับสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำแล้วมีความสุขใช่ไหมคะมันก็จะออกมาทางหน้าตาของเราค่ะได้เป็นจิตอาสาของชุมชนของหมู่บ้านก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแต่ก่อนเป็นคนพูดไม่เยอะค่ะพูดไม่ค่อยเก่งค่ะแต่พอมาอยู่ในที่นี้ก็พูดได้ก็ค่ะพูดได้พูดมากขึ้นเยอะเลย